ต้องบอกเลยค่ะว่าห้างค้าทองเยาวราชโดยคุณรัชโรศิริคชาภรณ์กรรมการผู้จัดการจัดกิจกรรมเปิดสาขาใหม่เพื่อตอบรับลูกค้าที่มาใช้บริการของห้างค้าทองเยาวราชได้อย่างทั่วถึงนอศูนย์การค้าพาราไดภาคศรีนรินทร์โดยภายในงานเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่กับขบวนเชิดสิงโตและนางเอกสาวแอลขีดทักษอรภาคสุขเจริญร่วมโชว์คอลเลกชันเครื่องประดับทองคำสร้อยแหวนกำไรมูลค่า 1.7 ล้านบาทโดยสีทองเปล่งประกายตัดกับชุดสีแดงสดสวยงามอลังการซึ่งเครื่องประดับทองคำนี้รังสรรค์ด้วยความประณีตอ่อนช้อยโดยช่างทองฝีมือคนไทยทำให้เครื่องประดับที่มีมูลค่าสูงถูกเนรมิตออกมาอย่างงดงามสมดังคำกล่าวสวยเลอค่าดุจนางฟ้านางสวรรค์นอกจากนี้ยังมีเซเลบริตี้จุ๋ยจตุพันธ์สวัสดีวัฒนออยุธยาและมะปรางขีดปฐมวดีเสนานรงค์ร่วมแสดงความยินดี